โอ้ยต่อกันเลยครับกับ Just Mint เพราะว่ามันไม่ได้ต่อมาวันหนึ่งเต็มต่อแล้วแต่ผมฟาร์มนั่นเองนะครับฟาร์มมาหนักมากๆโอ้ยดูจากแถบเลือดนะครับก็อัพมา2ขั้นแล้วก็อีกหลายๆสกิลที่จัดเต็มมาแล้วนะครับจากที่อัพไปแค่2ขั้น2ขั้นตอนนี้ก็เป็น3ขั้นแล้วก็พวกสกิลที่ทำให้เราทำมินิเกมครับอันนี้ก็มือนิ่งขึ้นเวลาเรางัดแงะอะไรเงี้ยสแกนหาตัวผู้ต้องสงสัยง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะสำหรับการเดินเควสได้เร็วขึ้นเนาะมาที่หน้าออฟฟิศห้องทำงานของยากามินะครับและสวัสดีทุกคนยังเป็นทางการเนาะดีจากกับคุณทีต่อการกระจับจัดมินนะฮะและแน่นอนคงไม่ได้เล่นง่ายๆหรอกถ้าไม่ใช่เพราะพี่หนิงซื้อให้นะครับขอบคุณมากครับพี่หนิง thank you แล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเขาจะวงมีออร่าสีเหลืองๆขึ้นที่กุญแจที่ถูกต้องผมจะได้ไม่ต้องมานั่งเดาอีกนะแล้วเรื่องจะยังไงต่อครับมาลุยเลยผมฟาร์มหนักมากเลยฮะไม่ได้แตะสตอรี่สักนิดเดียวนะครับอายามเปะจะแวะมาพรุ่งนี้พักสายตาหน่อยก็ไม่เลวนะเอ้ยล้าเป็นบ้าเลยโซฟาอันเดียวก็ใช้ชีวิตได้แล้วนะครับฮ่ามอชิ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 อายาเบะนะ今お前の後ろにいるよมองด้านหลังนายสิเดี๋ยวมันเข้ามาเมื่อไหร่วะเราไม่ได้ล็อกเหรอ勝手に人んちคราวหน้าก็เคาะประตูหน่อยได้ไหมนี่ต้องเป็นหลักฐานหลักฐานที่เขาสัญญาแน่ๆนั่นใช่ข้อมูลคดีของมาสุกันิใช่ไหมโซซาชิเลียวดะข้อมูลคดีเหรอเนโบเกะกันเตสูบบุหรี่อยู่ได้ไงกันนะโดโบนิไฮราเรตะไม่มีรายงานยากุซ่าไหนฮะไม่มียากุซ่าคนไหนจะมารายงานเรื่องการปล้นของตัวเองที่ออฟฟิศตัวเองนะฮะซาซึกะโอเซชิใช่ไหมพวกมันมีหูตาตำรวจในไปทั่วนะเหตุการณ์มาสุกันินั้นไม่เคยเป็นคดีที่เขียนขึ้นมาอย่างเป็นทางการสักอย่างเรื่องพวกนี้เนี่ยฉันเขียนมันขึ้นมาเองเลยต่างหากนายมีเงินไหมล่ะ情報料หนึ่งแสน10,000だったよなอย่างที่คุณขอนั่นแหละไม่ดอกขอบคุณมากนะอุตส่าห์ฟาร์มมาเงินดีนะเนี่ยมี400,000กว่าครับยอมจ่ายหน้างานเลยわかりやすいなこれทุกอย่างชัดเจนมาก本物の捜査資料みたいพวกนี้คือคดีจริงケージがどれくらい書類作ってるか。ルーマイ、กว่าจะได้มาทั้งหมดนี่นานแค่ไหน。星追ってる時間より、นานกว่าที่ฉันจะสามารถ。หายใจมาทันเลยแหละ。得意な顔しちゃって。ต้องมีความภูมิใจในตัวเขา。ใช่ไหม。まずこれが、นี่คือแบบแผนของห้องทำงานมาสุกันเนะ。1年前、強盗に入られた。มันเป็นรูปร่างที่เกิดขึ้นเมื่อปีก่อน。เมื่อเกิดการแหกคุกขึ้น。今、เมื่อกันมีการบุกเข้าไปตอนขโมยเซฟครับ。จะ変わってないだろ。ตอนนั้นพวกเขายังไม่ได้ทำการรีโมเดลใหม่。เท่าที่ฉันรู้ตอนนี้ก็ยังมันไม่ใช่เหรอคำถามก็คือโจรมันบุกเข้าไปได้ยังไงแล้วก็ไปเอาเงินยังไงแล้วออกรอดกลับมาได้ยังไงโกโตะมาซึเอาละมาถึงเรื่องการต้นการที่จะหลีกเลี่ยงกล้องวงจรปิดโจรได้แอบเข้าไปที่ด้านหลังตัวออฟฟิศจากนั้นเมื่อจะได้จุดบอดของกล้องแล้วเขาก็แอบเข้าไปแล้วก็ทำให้ยามที่เฝ้าตรงนั้นหมดสติในตอนนั้นใครตกเป็นคนเดียวที่เฝ้าประตูออฟฟิศไว้นั่นคือเหตุผลที่โจรแอบเข้าไปตอนบ่าย 3ตอนที่มียามเหลือน้อยเหลือไม่กี่คนตอนนั้นเขาจี้ปืนใส่คายโตะไว้บังคับให้เขาเปิดเซฟแต่มันมีโจรแค่คนเดียวนี่นะทำไมคุณคายโตะไม่ขัดขืนล่ะโกโตะเอ้าโดนปืนจี้ระยะประชิดขนาดนั้นถ้าเป็นนายจะทำยังไงล่ะฮะจะให้พวกมันจากที่แบบถ้าที่คืนดิ้นรนให้มันพวกมันยิงแบบนอนซมใต้ผนังเลยไงไม่สำคัญหรอกว่านายเป็นใครโดนกดดันแบบนั้นเป็นใครก็ต้องทื่อไปทั้งนั้นจากนั้นเมื่อเซฟเปิดออกจนก็ทำให้ใครตกสติอาจจะใช้ส้นปืนต่ออะไรเงี้ยและจากนั้นทุกอย่างก็เข้าเขาแล้วเขาก็เลยบุกเข้าไปข้างในนะครับที่ไม่มีใครอยู่เป็นอะไรที่อุกอาจมากนะครับบุกลังยากุซ่าด้วยปืนพกปืนเดียวใช่ไหมมีหลายแผนถูกวางไว้และอาจจะมีบางอย่างที่มากเกินกว่าที่วางแผนไ
ใช่ไม่ใช่แค่หมอนี่เป็นมือโปรอย่างเดียวนะถ้าเขาไม่รู้ว่าออฟฟิศหน้าตาแบบไหนแล้วก็เขาก็คงไม่มีทางที่จะออกมาได้ใช่ไหมถ้าที่ฉันดูเนี่ยไอ้หมอนี่น่าจะมีข้อมูลจากวงในผมเข้าใจที่คุณจะบอกนะแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมคุณไคโตะถึงต้องตอบโต้แบบนั้นปกติแล้วเขาเป็นพวกที่จะชอบหาเรื่องมากกว่าใช่ไหมปกติไคโตะเขาจะไม่ยอมใครง่ายๆนะสาสดานะอย่างนายก็คิดได้สิซาเตะทุกอย่างที่ฉันบอกนายไปมันเป็นแค่เบาะแสต่อจากนี้มันคือข้อมูลที่มีค่า 100,000 ต่างหากแล้วฉันบอกว่าไคโตะอยู่คนเดียวในห้องทำงานใช่ไหมความจริงคือมันมีอีกคนอยู่ที่นั่นกับเขาด้วยไงล่ะเอ้าอะไรวะฮิกาชิไงฮิกาชิไงฮะเขาอยู่ที่เกิดเหตุในตอนนั้นเขารู้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นวัดสองคนนี้ร่วมมือกันงั้นไคโตะตอนนี้ก็ไคโตะเนี่ยนะไม่อยากเชื่อว่าคนที่บุกเข้ามาเป็นไม่น่าจะใช่นะครับแต่คนที่แอบอยู่ใครวะฮะยิงขึ้นเพดานด้วยเปิดเซฟออกมาขัดขืนมีตายน่าสนใจนี่นายจะยิงนัดแรกได้งั้นเหรอทำไมงั้นนายจะตายสินะเขานอนหลบที่พื้นมองเห็นรองเท้าชัดเจนแต่ทันทีที่เขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็สายไปแล้วฮะก็ได้นายชนะผมรู้แล้วทำไมบ้าเอ้ยผมรู้แล้วทำไมใครโตยอมครับยาเมรุนดาฉันยอมแล้วเพื่อจะพิสูจน์ไอ้หมอนี่มั้งคาเนนาระคุเรติยารุรับเงินไปเถอะอยากจะให้เจ้าอยากให้จะให้ฮิกาชิเข้าข้างหลังแล้วก็ช่วยเขามันน่าจะง่ายกว่าฮิกาชิไม่คุ้นเลยฮิกาชิBurn that deep face build and feature in his เขาก็พยายามฮิกาชินะครับพยายามที่จะแบบจดจำทุกรายละเอียดของใบหน้าจนทั้งรูปร่างคุณลักษณะเข้าสู่ความทรงจำของเขาไม่มีใครตายนายก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วแต่นายก็คิดได้อีกว่าเขาเฝ้ามองจนเดินหนีออกจากห้องทำงานตัวเองครับห้องทำงานของแก๊งตัวเองด้วยเงิน100ล้านเยนแบบนั้นยากุซ่าต้องยอมตัดนิ้วแน่ๆเอ้ยไม่ตายไม่สิยากุซ่าต้องตัดนิ้วเรื่องนี้แน่ๆมันเป็นอะไรที่แบบรับไม่ได้ที่สุดนะครับถ้าเขารู้เรื่องนี้นะว่าในห้องนั้นมีฮิกาชิด้วยแต่ข้อมูลที่ทุกอย่างได้ไปมันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยฮิกาชิก็น่าจะรู้สึกผิดที่เหลือก็น่าจะรู้แล้วไคโตะไม่เคยเล่าให้ใครฟังเรื่องฮิกาชิเลยบ้าเอ้ยเขายอมรับผิดเรื่องเงินร้อยล้านที่หายตัวไปแล้วเขาก็ยอมโดนไล่ออกด้วยทุกอย่างเริ่มเข้าเขาแล้วล่ะนารุโฮโตะเนอย่างนี้นี่เองไคโตะซังราชิแบบนั้นเขาเป็นคนไคโตะหน่อยใช่ไหมล่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อล่ะโอ้เกินอ่ะฮิกาชิได้เงิน100ล้านไปไม่สิฮิกาชิน่าจะได้เงิน100ล้านนั้นเป็นตัวหนุนหลังนะครับแล้วเขาทำไงต่อจะบอกว่าเขาเป็นคนที่เป็นหนึ่งในคนที่ปล่อยข่าวนี้ให้กับโจรเพื่อมาขโมย100ล้านเยนและไคโตะก็รู้และไคโตะก็ยอมเพื่อที่จะให้ตัวเองไล่ออกทั้งที่ก็รู้อยู่แล้วโอ้โหเขาตามโจนนั้นไปแล้วก็เอาเงินคืนมาตอนแรกคิดว่าไคโตะก็คงจะไม่รอดแล้วแต่เหมือนกับว่าไม่ใช่แล้วก็ต้องการจะต้องใช้ฐานข้อมูลตำรวจเพื่อตามหาใบหน้าไอ้หมอนั่นแต่ถ้าเป็นตำรวจนะหมายความว่าแบบนี้นี่เองนั่นคือตอนที่ฮิกาชิHigashi はそこであんたに頼ったんだな。わかるか。ためにないまんじゃいな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 。ため
警察にはนั่นก็คือพวกเขาจะไม่เจอรายงานจากตำรวจそういうことだฉลาดดีนี่นะで東は警察の電話ข้อมูลนี้และเจอหน้าหมอนั่นด้วยล่ะそいつはカムロ町のホームเป็นพ่อหนุ่มไร้บ้านอาศัยอยู่ที่ถนนคามูโรโจอาคาฮานะと呼ばれรู้จักกันในชื่อของเลนโนสชิโนทามาซุมิชาชิโนส่งรูปไปให้แล้วนั่นหน้ามันอาคาฮานะกะโฮมก่อนที่เขาจะกลายเป็นคนไร้บ้านนะเนี่ยเหรอจมูกแดงฉายาเขาそんな言うほど花が赤いか。俺に言われても知らねえよ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 。頭の覚えがめでたくなったってわけだ。これはね、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 เป็นไงล่ะ10万払った価値はคุ้มค่ากับ 100,000 หรือยังล่ะสุดยอดครับนี่แหละคนขายข้อมูลต้องแบบนี้ฮะ1年前ในตอนนั้นอากาฮานะの名前を使った東น่าจะคุยทั้งเมืองเพื่อตามหาไอ้คนนี้ท่านมาจิโนโฮมเลสนี่น่าจะไปถามพวกคนไร้บ้านด้วยไม่งั้นไม่รู้หรอกถ้าเขาทำได้ฉันก็ต้องทำได้อากาฮานะนี่จมูกแดงนั่นเหรอป่ะเป้าหมายใหม่ของเราฉันต้องรู้ให้ได้ว่าเรดโนดยังไม่ตายใช่ไหมลองถามคนไร้บ้านแถวนี้ดูนะครับชื่อของไอคนที่ผมเกลียดที่สุดผมเป็นคนที่ทิ้งช่วงหนึ่งวันแล้วชอบลืมชื่อถ้ามันไม่น่าจดจำจริงๆเคียวเฮฮามูระนั่นแหละไอฮามูระก็เลยเชื่อมันเข้าใส่เผลอๆฮามูระน่าจะได้รับน่าจะมีส่วนกับเงิน100,000นั้นแน่เลยครับให้ตายเถอะไอเนี่ยผมคิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าเราไปหาข้อมูลเลยกันเถอะหาข้อมูลเรื่อง Red Nose จากกลุ่มคนไร้บ้านนะครับถ้าดูจากแผนที่เนี่ยมันจะแบ่งออกไปเป็น5จุดด้วยกันนะครับเขาก็จะกระจายอยู่ตามเมืองเนาะผมคงจะไปจุดที่ใกล้ที่สุดก่อนแล้วกันนะจากขวาสุดของแมปครับนี่ไหนครับเรามาถึงในที่เกิดเหตุแล้วอ๋อจุดที่โฮมเลดมันอยู่นะครับคนนี้แหละกำลังคุยขยะอยู่เลยให้พวกโทษทีฉันเจอแล้วแป๊บโทษทีนะฉันขอถามนายหน่อยสิว่ามาพอจะรู้จักคนที่ชื่อจมูกแดงคนนี้ไหมได้ข่าวว่าเขาเป็นคนไร้บ้านไม่คุ้นหูเลยนะเพิ่งย้ายมาที่เมืองนี้เองนะงั้นเหรอครับงั้นก็ขอโทษที่รบกวนนะโอเคเป้าหมายต่อไปครับเมืองก็จะอยู่บริเวณลานจอดรถแถวนี้แหละนั่นไงตรงหัวมุมครับโดยสภาพให้พวกไปหาบ้านอยู่ไหมพอจะว่างไหมต้องการอะไรผมตามหาคนอยู่ใช้ฉายาว่าเรดโนสจมูกแดงไม่คุ้นเหมือนกันนั่นเหรอครับแต่เพื่อนฉันน่าจะรู้นะถามเขาได้ไหมก็ลองดูอาจจะใช้เวลาหน่อยนะไม่เป็นไรครับผมรอได้เอาละแต่ต้องมีการตอบแทนนะちょっとこのプレイパスで遊んできてくれねえかช่วยใช้เพลย์พาสนี่หน่อยสักนิดได้ไหมฮะอะไรนะครับมันเป็นเกมใหม่ในหมู่คณะกรรมการคามูโรโจที่พวกเขาเพิ่งแต่งตั้งขึ้นVR เขาตั้งชื่อว่า VR Dice and Cube VR สุโกรกนั่นคืออะไรครับไทกันยาตาอะตรักชันเป็นเหมือนประสบการณ์การโต้ตอบอะไรแบบนั้นน่ะนายรู้จักซุกุโรกุมั้ยเกมเป็นบอร์ดเกมครับเขาจะให้นายลองเล่นที่ Theater Alley ถ้านายมีบัตรเพลย์พาสนี้นะเฮ้ไม่อยากจะนึกว่ามีแบบนี้อยู่ด้วยได้ยินมาว่านายสามารถที่จะได้ของรางวัลได้ด้วยถ้านายชนะอ่ะนะแข้งขาฉันมันลุกไม่ค่อยไหวอย่างที่เห็นยากที่จะไปไหนมาไหนสินะครับ
ฉันพอมีเพื่อนที่พยายามเล่นอยู่แล้วแต่เหมือนพวกเขามีปัญหากันหมดเลยนายเดินไปไหนมาไหนยังเด็กอ๋อนายยังเป็นหนุ่มยังแน่นนะนายยังหนุ่มยังแน่นกับนายคงง่ายแหละไปชนะให้ฉันหน่อยได้ไหมฮะฟังดูน่าสนใจนะครับก็ได้ฮะลุงรอนี่นะเดี๋ยวไปชนะแล้วก็เอาของรางวัลมาเยี่ยมเลยถ้าเป็นงั้นเดี๋ยวฉันจะลองถามข้อมูลที่นายอยากจะรู้จักหมอนั่นให้แถวนี้นะWhat the fuck พาเราไปเข้ามินิเกมผ่านเควสหลักเอ้าเพื่อที่จะเอาตั๋วและเพื่อที่จะแลกกับข้อมูลของจมูกแดงนะครับเป็นเกมบอร์ดเกมที่ Paradise VR จากขวาแมปไปซ้ายแมปนั่งแท็กซี่ไปน่าจะง่ายกว่าครับแท็กซี่440 410เยนสิไปไหนดีครับด้านหน้าร้านเกมมันแล้วกันใกล้มากเลยเชิญมาฮะอยู่หน้าร้านเกมเลยปึ๊บน่าจะถึงเลยนะฮะโอเคสวัสดีครับโอ้โหแม่เจ้าเกม VR เหรอประสบการณ์เสมือนจริง VR Salon Paradise ขอต้อนรับสู่ Paradise VR ค่ะตรงนี้สามารถเล่นเกมที่เสมือนจริงได้เลยล่ะเป็นที่เดียวที่มีอยู่นะฮะร้าน Dice and Cube ค่ะคุณมีใบ Play Pass ไหมคะคือเขาจะมีตัวเลขที่แตกต่างและใช้จำนวนต่างกันนะคะใช่อันที่พ่อหนุ่มคนไร้บ้านให้มาหรือเปล่าครับอันนี้หรือเปล่าอ๋อนี่เป็นบัตรผ่านเล่นฟรี1ครั้งใช้ได้เลยนะคะอยากเคยเล่นมาก่อนไหมอ๋อครั้งแรกนะถ้าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะคอยไกด์ให้เองค่ะวันนี้เดี๋ยวฉันจะเป็นคนบริการให้นะนายสุดาอิสุค่ะขอโทษนะครับนี่เป็นการพนันอะไรหรือเปล่าหวังว่าคุณจะมีประสบการณ์ที่เหลือเชื่อและทำให้คุณอยากกลับมาเพิ่มอีกนะขอบใจเดี๋ยวจะพาไปช็อตคอร์สละกันค่ะวันนี้ลูกค้าต้องทำทุกอย่างในก่อนช็อตคอร์สนะครับเพื่อที่จะรับของขวัญพิเศษเงื่อนไขชัดเจนมากก็ด้วย2ลูกเต๋าที่อยู่ในมือของผู้ครอบครองทำให้ดีที่สุดนะครับเนี่ยเหรอที่เป็นสิ่งที่พ่อหนุ่มคนไร้บ้านต้องการเอาเป็นว่ารีบชนะเกมนี้แล้วก็เอาของรางวัลไปให้เขากันเถอะตอนนี้สกรุณาใส่แว่น VR ด้วยค่ะเรียบร้อยขอให้สนุกกับอะไรนะคามูโนโจในฝันเหรอvirtual คามูโนโจนะวะยอชชิเกมสตาร์ทคามูโนโจในฝันโว้ผมว่ามันเริ่มกาวแล้วแหละแต่ว่ามันคือหนึ่งในเควสเสริมที่บังคับเพื่อที่จะเอาของรางวัลและกลับมาใช้ในเควสหลักนะครับซึ่งroll dice cancel check item check bonus reward map display ฮะแล้วก็เคลื่อนไหวไปรอบๆครับถ้าเป็นเด็กใหม่แล้วก็ดิฉันขอรับจังนะแกตอนนี้เราอยู่ในเกม Dice and Cube แล้วแมวฉันเกิดมาแล้วก็โตที่นี่ในฮิโรชิมะตอนนั้นฉันยังฝันเสมอว่าอยากจะมีมาสคอตเป็นของตัวเองแล้วฉันก็ได้เป็นตรงนี้ไงล่ะดีเหลือเกินนะหมาได้มาแบบเป็นเจ้าสุนัขในภาพเสมือนจริงนี้น่ะเดี๋ยวฉันบอกกฎให้นะมีกฎพื้นฐานอยู่3ข้อกฎข้อแรกทำการทอยลูกเต๋านะครับเป็นบอร์ดเกมเนาะด้วย A แล้วกด A อีกครั้งเพื่อหยุดนะครับข้อ2ต่อรอบมันจะมีจำนวนลูกเต๋าที่จำกัดอยู่ข้อ3ของที่คุณเจอจะกลายเป็นเงินสดเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นกฎ3ข้อนี้สำคัญมากแต่เดี๋ยวฉันจะทำให้มันรวดเร็วขึ้นแล้วกันนะถึงเวลาทอยลูกเต๋าแล้วไม่ต้องกลัวแล้วพ่อหนุ่มครับ16 Space to Reach the Goal ลองทอยลูกเต๋าเลยนะครับสูงสุดที่16 3 4ここだฮึบได้6ครับผมเอาละจงจำไว้เสมอว่าตัวเลขด้านบนของลูกเต๋านั้นสามารถต่ำสุดได้ที่1นะตัวเลขจะบอกว่าเราสามารถโยนได้กี่ครั้งยังไงจนกว่ามันจะถึงจนกว่าตัวเลขตรงนั้นจะเหลือ0นะฮะวันนี้เราเหลือ4ลูกเต๋าแบ้งบึ้มครับเป้าเกมจบแล้วล่ะพ่อหนุ่มดูซิว่านายจะไปที่ไหนโอ้แต่ยิ่งจำนวนตัวเลขสูงเท่าไหร่ยิ่งได้โบนัสเยอะเท่านั้นมันขึ้นอยู่กับว่าตัวเลขเหลือเท่าไหร่ยังไงกด X ดูข้อมูลได้ไปต่อเลยเพื่อนถ้ามากกว่า5จะมีโอกาสได้มิวทิเก็ตตั๋วแรกมื้ออาหารสุดหรูนะครับราคา 10,000 เยนถ้าได้มากกว่า3ก็แหละครับลดลงมาหน่อยเนาะ
ก็จะเป็น 5,000 เยนได้มากกว่า1ก็แค่ 1-3,000 เยนนะครับแต่ถ้าไม่ได้เลยก็ภาพน้องอันนี้ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่4ลูกเต๋าเหลือน่ะมันก็เลยมากกว่า3เนาะแต่ถ้าเหลือลูกเต๋าเยอะยิ่งเราเหลือลูกเต๋าเยอะเรายิ่งได้ตัวเยอะอ๋อตอนแรกผมนึกว่าลูกเต๋านึกว่าเป็นจำนวนตัวเลขในลูกเต๋าที่เราทอยได้เปล่ามันก็จำนวนลูกเต๋าที่เราเหลือในการทอยต่างหากล่ะถึงเป้าหมายเร็วเท่าไหร่ลูกเต๋าเหลือเยอะเท่าไหร่เราก็จะได้ของรางวัลเยอะเท่านั้นประมาณนี้นะฮะแล้วนี่มันอะไรในแผนที่เชฟแล้วก็จะเหมือนเป็นจุดที่เราสามารถเดินได้แล้วก็ไปรับของรางวัลสินะโอ้โอเคลองเดินดูครับสามารถใช้เร็วกันสามารถยิงศัตรูได้ไม่มีอะไรดีไปกว่าสิ่งเหล่านี้แล้วในการจะไปกำจัดพวกขี้เมาใน VR ล่ะไปครับผมจะเดินทำได้ดีเลยนี่นะครับผมค่อยมาบอกโฟรสเนียงได้แต่ถ้าเป็นฉันคงเมื่อกี้ผมวิ่งมาเท่าไหร่แล้วน่ะแล้วมาเจอเหมือนโฮมเลสกายหรือเจ้าของร้านครับเราต้องค่อยๆกดเดินไปเรื่อยๆเนาะยังไม่หมดใช่ไหมไปฮะอันนี้น่าจะเดินมา3ครั้งแล้วครับฉันอยากจะเป็นคนน่ารักฉันชอบอย่างนั้นนะแต่เหมือนมีคนที่ไม่เข้าใจฉันน่ะอะไรเงี้ยเขาพูดเพื่อแบบสร้างสีสันให้เราเหลืออีก1ก้าวฮะโอเคเป็นอีเวนต์เปิดเซฟครับโอเคเร็วๆไปหลังเหมือนเขาเอามินิเกมทุกอย่างมารวมๆกันไว้ใน VR อะไรอย่างงี้มั้งไปครับยึบต่อไปฝั่งซ้ายฮะไหลขวาบนใช่แล้วก็ไหลลงมาขวาล่างเหลือ30วิ please ฮึบเอาละมาขวาเอาก็เถอะไหลขึ้นบนซ้ายครับผมเรียบร้อยเปิดเซฟเก่งนี่นะพ่อหนุ่มcash this item สามารถเอาสิ่งนี้ไปแลกนะครับได้เป็น 40,000 เยนละตอนนี้เหลือที่ว่างอีก10ช่องป่ะรวยลูกเต๋าต่อทอยลูกเต๋าต่อนะฮะซาคุย6อีกแล้วเยี่ยมเลยอะไรเนี่ยโคตรดวงดีอ่ะสามารถดูแผนที่ภาพรวมได้เมื่อกี้เนาะผมกดแล้วนะครับเอา B ค้างเราเลือกทางไม่ได้ด้วยเหรอเขาบังคับไปทางซ้ายนะตอนนี้ไปซ้ายก็ซ้ายเมื่อกี้ไปทางแยกเนาะ1 2 3 4นะถ้าลงตรงนี้ก็จะได้สู้นะเมื่อกี้5และ6ครับลบ2ลูกเต๋าเอ้าเสีย2อันเป้าหมายอยู่ใกล้แล้วแค่ทางด้านหน้าน่ะยังไงก็เร็วๆเข้าระวังด้วยล่ะครับผมถ้านายเข้าไปถึงจุดตำแหน่งที่ได้ลูกเต๋าเพิ่มนี้ก็ดีสิอาจจะเป็นอ๋อถ้าเราได้แบบเสียลูกเต๋าแบบนี้อีกเนี่ยอาจจะต้องเกมโอเวอร์เลยนะไปไม่ถึงเป้าหมายนะครับแล้วหวังว่าเทพีนำโชคนั้นจะเข้าข้างนายเมื่อไหร่ก็ตามที่นายรวยลูกเต๋าอีกครั้งอันนี้เราเหลือลูกเดียวแล้วครับได้มาแค่1ชิ้นเองไอ้เทพโคโค่ได้ฮึบเออได้อีก6แต่ลูกเต๋าไม่เหลือแน่เลยบ้าน่ะจะเอาอะไรไปให้เขาล่ะเนี่ยอ้าวเป้าหมายเลยครับได้ไปชิ้นเดียวย่าขอแสดงความยินดีเราถึงเป้าเส้นชัยแล้วแต่ได้มาชิ้นเดียวด้วยนะแลกมาเป็นเงิน 40,000 เยนครับแค่นี้บ้าเอ๋ยแล้วเราจะเอาอะไรไปให้เขาอ่ะเขาอาจจะต้องการตั๋วแลกมื้ออาหารสุดยอดสุดอย่างดีก็ได้ครับโฮมเลสเขาไม่ค่อยได้กินอาหารดีๆเนาะอันนี้แบบเอ๊ะแล้วจะเอาอะไรไปให้เขาอะไรเงี้ย ให้ตายสิคราวนี้โชคร้ายไปไหนนะคะครับผมเราจะถือว่าเราให้สิทธิ์ลูกค้าเล่นฟรีไปก่อนละกันยังไงว่างๆก็แวะมานะคะอ๋อเมื่อกี้เป็นฟรีแต่ตอนนี้ของจริงฉันคงจะไปกลับไปรายงานพ่อหนุ่มคนไร้บ้านแล้วแหละก็ได้มาแค่เงิน 40,000 เองอ่ะคราวหน้าก็มาลองเล่นช็อตคอร์สแตนดาร์ดได้นะครับถ้าอยากเล่นน่าสนุกนะไว้มาลองกันแต่ว่าตอนนี้เข้าเควสหลักกลับไปหาโฮมเลสก่อนนะครับเฮ้ยพวกฉันเสียใจด้วยฉันแพ้ว่ะแล้วฉันได้มาแค่ 40,000 นะเพื่อนเฮ้ยคุณลุงสิ
เฮ้ยเป็นไงบ้างล่ะเพื่อนฮะชนะของรางวัล VR มาให้ฉันบ้างไหมไม่ได้โทษทีนะครับอะไรเนี่ยทำไม่ได้เหรอไม่ก็ได้ขอโทษนะต้องเสียแรงให้ฉันเอาเป็นว่าฉันถามให้นายแล้วนะพยายามจะตามหาไอ้พ่อหนุ่มจมูกแดงเนี่ยโชคไม่ค่อยเข้าข้างเท่าไหร่ฮะแต่ฉันก็พอจะเจอคนที่มีเบาะแสให้อยู่นะฮะอย่างน้อยเขาก็บอกฉันมาอย่างนั้นโอ้พูดถึงก็มาเลยตายยากง่ายเลยที่ถามหาพ่อหนุ่มคนไร้บ้านนั่นแหละฮะตามหาเขาอยู่สินะก็ตอนนี้ยังครับเจอเขาหรือยังอะไรเงี้ยลองไปที่สวนชิลเดนพาร์คดูสิแล้วลองอาสายื่นอาหารให้คนแถวนั้นฟรีๆดูพวกคนไร้บ้านที่หิวห่วยมักจะอยู่แถวนั้นแหละโอ้ขอบคุณมากครับไม่เป็นไรอ่ะเจ้าให้เจอกันนะเจ้าชิลเดนพาร์คเอาอาหารฟรีๆยื่นให้คนไร้บ้านแถวนั้นน่าสนใจนะฮะระหว่างทางที่กำลังออกมาครับโทรศัพท์เข้าอีกแล้วไคโตะไคโตะนะทาโบทาโบอยู่ไหนเนี่ยกำลังไปชิลเดนพาร์คนะน่าจะเจอกับข้อมูลเรื่องโจรที่ปล้นตอนนั้นเดี๋ยวนะคงจะไม่ได้เป็นโจรที่ยังคงอยู่ในกำลังคิดว่าโจรยังอยู่ในคามุโรโจสินะหลังจากที่เพิ่งทำให้พวกยากุซ่าโกรธใหญ่สักขนาดนั้นน่ะถึงเขาจะไม่อยู่ผมก็ได้เจอเบาะแสตามจากที่อายาเบะบอกไอ้โจรมาสุกเนะที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นคนไร้บ้านมีฉายาว่าเลสโนสจมูกแดงเนี่ยนะนายกำลังบอกว่าคนไร้บ้านเอาเงินเราไปเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือว่าฮิกาชิเขาเข้าไปหาไอ้หมอเนี่ยก่อนเราจะไปแต่ไม่รู้ว่าเขายังอยู่หรือเปล่าโซก้าฮะรักต่ะงั้นฉันเอาด้วยนะจิโดโกเอ็นนะเจอกันที่ชิลเดนพาร์คนั่นไงนะผมมาถึงชิลเดนพาร์คแล้วครับเข้าคัตซีนเลยโอเคเงียบกริบย่าวารุกัตตะเน่ขอโทษเรื่องนั้นหน่อยนะทากิดาชิโกโกจะยัตเตนะกัตตะเหมือนจะไม่มีใครมารอรับอาหารจากนายแล้วล่ะแบบนี้ยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่อยากได้อะไรกันเหรออ้าใช่อากาฮานะนิทะนามาเรเตนะจมูกแดงฝากความคิดถึงมาให้ไงล่ะเออเป็นขบวนการเลยโฮมเลสไม่ใช่โฮมเลสอีกต่อไปแบบนี้ไว้ใจไม่ได้สักคนแล้วบ้านะอะไรกันถ้าโฮมเลสเป็นแบบนี้ถ้าแบบนี้โฮมเลสที่เขาแบบเป็นโฮมเลสจริงๆอ่ะถ้าเขาเดือดร้อนขึ้นมาแล้วผมจะไว้ใจใครได้เนี่ยฮะโอ้เล่นอย่างนี้เลยเหรอฮะนี่พังหมดแล้วไม่จะหยิบอะไรมาใช้ซะหน่อยนี่แหละไม้หน้าสามขอหน่อยขอดูท่าเท่ๆเออคุณลุงอายุก็เยอะแล้วนะไม่ยากกันนึกนะเนี่ยว่าคุณจะแก่ขนาดนี้ทำไมมาหยุกจมทำไมมาต่อยฉันเราแค่ต้องการอยากรู้ว่านายเป็นใครทำไมถึงต้องส่งคนมารู้เรื่องจมูกแดงเอาตอนนี้นายเกี่ยวข้องกับเรดโนสินะเขายังไม่ตายใช่ไหมยังก็มาสักพักหนึ่งแล้วฮะตอนนั้นยังแต่ตอนนี้เขาตายเมื่อไหร่ปีก่อนได้แล้วอากาฮานะมีคนเจอเขาลอยเกยตื้นอยู่ที่ท่อระบายน้ำจิวเดอุตาเลท่าตรงนั้นตั้งแต่ศพมีแต่รูกระสุนถูกยิงเหรอそのした警察にはไปแจ้งความหรือยังいややังอ่ะ届けてないんだなไม่ไปแจ้งอยู่แล้ว
俺らは警察が好きじゃないし。ยังตำรวจจะทำอะไรได้ล่ะ。向こうもドブで死んだホームレスก็แค่เขียนเรื่องคนตายใส่เอกสารไปก็เท่านั้นแหละ。死体だってもう。ไม่ว่ายังไงどっかに流されちまったよ。ร่างกายของเขาก็ตายไปแล้ว。それでも俺らはมันก็ไม่ต่างกันนั่นแหละ。あなたに何があったか。เราก็อยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น。อย่างน้อยเราก็ทำได้เพื่อเขาเนี่ย。そっか。ก็ใช่ถ้าเพื่อนของเขาถูกฆ่าแบบนี้แสดงว่าพวกเขาก็คงจะไม่รู้อะไรไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าใครฆ่ามันน่ะหรือฆ่าเพื่ออะไรแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือเมื่อปีก่อนมีพวกยากุซ่าโทโจมาตามหาเขาด้วยล่ะฮิกาชิหรือเปล่ายากุซ่าคนนี้เขาก็ฆาตกรใช่ไหมไม่รู้นะ俺らがヤクザ相手に嗅ぎ回れるわけねえだろ。ขนาดท่าทางพวกมันฉันยังดูไม่ออกเลย。あんたからなら。เราก็เลยคิดว่า聞けるかと思ってよ。ถ้าจะมีคนที่รู้เรื่องอะไร。それでさっき。อาจจะเป็นนายนี่แหละ。あいにくだったな。แย่กับพวกนายเหมือนกันนะ。そいつは下手なヤクザより立ちが悪い。มีแรงสู้มากกว่าเขาซะอีก。ガキの頃から喧嘩の場だったから。การต่อสู้ในเหตุการณ์แบบนี้น่าจะเป็นสิ่งเดียวที่เขาทำได้เก่งที่สุดแล้วแหละ。それもカムロ町だ。นี่แหละカムロ町ละ。遅かったな、カイトさん。まあ、さいな、このカイト。一年前に。ฉันว่า。赤花を探し回ってたって。เรารู้เราเพิ่งรู้แล้วแหละว่าใครที่เป็นคน Head it out for Red Note นะครับออกตามหา Red Note ตอนนั้นใช่หมอนี่ไหมโอ้จะこいつだนั่นเขาละมาที่ไหนจำได้ขึ้นใจเลย一年前งั้นเมื่อปีก่อนนิกาชิเอาเงินคืนมาจากเรดโนสและนำมันเอาไปให้แมสุกาเนะแฟมิลี่และเรดโนสกลับถูกพบตัวเย็นอยู่กลางท่อระบายน้ำนายคิดว่าฝีมือใครล่ะฉันก็ไม่รู้อะไม่อยากจะเชื่อด้วยซ้ำอย่างนิกาชิมันไม่ใช่ฆาตกรหรอกจูดัตเตแล้วมันจะไปหาปืนมาใช้ได้ที่ไหนกันนะมันมีตั้งหลายวิธีนะที่นี่คามูโรโจนะจำได้ไหมฮิกาชิให้เรื่องคุยกันฉันคงต้องไปคุยกับฮิกาชิแล้วจะมาด้วยไหมคายโตซังไม่อยากจะรู้เหรอว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะก็ได้ฉันยอมไปก็ได้ฮิกาชิอาจจะอยู่ที่ชาเลสนะเป้าหมายต่อไปไปกันเถอะมีอะไรจะคุยระหว่างทางไหมล่ะถ้าไม่มีฉันจะได้ตัดเลยเนี่ยดูสภาพแล้วน่าจะไม่มีนะครับผมไปเจอกันที่ด้านหน้าที่เกิดเหตุเลยแล้วกันนะฮะเราถึงแล้วครับน่าจะเป็นร้านนี้แหละเอ้าผิดประตูร้านนี้ครับโอ้ไม่ค่อยได้มาฮะร้านนี้อยู่กันเต็มเลยฮิกาชิคุณฮิกาชิครับยากามิกะคุณยากามิมาไคโตะด้วยดูอยู่つもりですนี่มันอะไรกันเนี่ยฮะไคโตะคุณไคโตะ抜き打ちで押しかけてきたนายเป็นคนที่บุกเข้ามาบ้านเราก่อนนะมาถึงที่ห้องทำงานนะ何の用だっつったんだよฉันก็บอกไปแล้วว่านายมาทำอะไรฮิกาชินี่นายอากาฮานะโคได้ฆ่าจมูกแดงใช่ไหมฮะ1 年前จนที่แหกเข้าไปในห้องทำงานมาสุกาเนะแฟมิลี่เมื่อปีก่อนそいつから1億回収したのお前だったよなไปเค้นเงินมาจากเขาสินะでもちょうどその頃แล้วในเวลาเดียวกันนั้นอากาฮานะの死体を見たっていう人ใครสักคนที่เป็นเรดโน้ตถูกพบเป็นศพうち殺されてถูกยิงตัวพุ่นลอยเกยตื้นอยู่กลางท่อระบายน้ำฮิกาชิซังคุณฮิกาชิครับพอได้แล้วกล้าดียังไงนายฆ่าเขาใช่ไหมจริงจริงเหรอตอบสิวะฮิกาชิตอนนั้นน่ะผมก็อยากจะช่วยลูกพี่เท่านั้นผมคิดว่าถ้าผมได้เงินคืนพี่ก็จะกลับมาผมเลยทำทุกอย่างเพื่อทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้นั่นนี่แต่แล้วตอนนี้นายกลับมาจี้ปืนใส่คนคนเดียวกันเนี่ยนะเงียบนะ
俺とターボนายพร้อมจะยิงทาโกะกับฉันจริงๆเหรออ่ะโฮมเลสมาอันตะโนจูปืนกระบอกนั้นมีกระสุนไม่พอที่จะฆ่าพวกเราทั้งหมดหรอกอะไรนะหมดละ1นัดจบ2 3 4 5 6 7ทั้งหลังเพลิงด้วยนะเวเนยากามิทำบ้าอะไรวะฆ่ามันซะทุกคนออกไปไปแกตามไม่ได้ถึงเวลาของฉันสักทีนะฮะทาโกะอะไรวะถึงเวลารับเงินเดือนนายแล้วเด้คงอึดอัดมานานนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้วิชาหมัดเมารอบเดียวไปเลยหวังว่าจะได้เดี๋ยวต้องไม่รอแล้วดื่ม1ขวด2ขวดแล้วก็วิชาหมัดเมาครับผมเพิ่งได้ทริคนี้มาจากการฟาร์มรัวเราแค่ตุนสุราไว้ในตัวนะฮะแล้วก็อัพสกิลสายเมาให้เต็มนั่นแหละฮิกาชิก็โดนครับไม่ว่าใครหน้าไหนกดแค่ปุ่มเดียวแล้วก็ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่ความเมาจะหายไปเลยนะฉะนั้นกินให้พอกลึ่มๆก็ได้หรือจะกินเพื่อใช้ท่าก็ได้แล้วแต่เรานะฮะก็ใช้ให้ดูแบบนี้แหละมันง่ายอย่างนั้นล่ะฮะและฮิคาชิพังหมดแล้วเก้าอี้มาจะอะไรกันกันนะถึกนักใช่ไหมไม่อยากจะตีเลยบางทีแบบท่านก็ลูกศิษย์ของลูกพี่เราอดีตแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนไปแค่ไหนนั่นแหละทั้งหมดทั้งที่ตอนนั้นที่มันทำไปทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อลูกพี่มันนะแต่พอทุกอย่างกลายเป็นแบบนี้เข้ามันก็ตัดสินใจอะไรแบบนี้มันดูไม่มั่นใจในอะไรทั้งนั้นอ่ะและมันทำแถมเพื่อฉันเหลือแค่นั้นเนี่ยนะรุนแรงจัดจ้านได้มาใหม่ดิหลอกให้ตายใจเหมือนเดิมแล้วมันก็มีอีกหลายท่าเท่ๆนะแต่ว่าหาจังหวะทำค่อนข้างยากนะครับนี่แหละท่าทีประลวดป่าเอ้ยมันเตะกลางอากาศจะมากเกินไปแล้ววะนี่สลบซะโอ้ยยั้งอีกถึกอีกเจอใส่เข่าที่ช้างน้อยไม่ต้องสื่อว่าแล้วเป็นมันกันไปต้องให้ต่อยเพื่อเตือนสติคนเรานะกว่าจะบอกเนาะโอระฟังนะยัดเตเนนดาฉันไม่ได้ฆ่าเขาหรอกฮะอากาฮานาโอโครชิโนะไม่ใช่ฝีมือฉันโอระจะเนฉันไม่ได้ฆ่าเลดโนสจ้าดาเรงะยัตตาแล้วฝีมือใครกันอากาฮานากะเรดโน้ตต้องได้ติดต่อกับคนในมาสุกันเนสแฟมิลี่แน่ๆนั่นคือทางเดียวที่เขาสามารถหนีรอดออกมาได้และใครก็ตามที่ติดต่อนั้นจะต้องให้ทุกข้อมูลกับเขาเมื่อความปลอดภัยบอบบางเมื่อเซฟที่ที่เซฟอยู่สถานที่ที่เซฟอยู่ยังไม่ต้องพูดถึงนะว่าตำแหน่งที่มีเงินเยอะที่สุดอยู่ที่ไหนฉันคิดไว้ว่าไม่มีทางที่จะไม่มีการขโมยของจากยากุซ่าโดยที่ไม่มีใครช่วยได้ดังนั้นคนที่ฆ่าเลดโนสต้องเป็นคนของเขาต้องเป็นสายคนนั้นแน่ๆนะครับแล้วก็หวังจะแบ็กเมลเขาต่ออีกทีอะไรเงี้ยชินโซโนใช่ไหมล่ะฟูจิโอするためにเขาฆ่าปิดปากเขาเนี่ยそうかもなน่าจะใช่นะ誰なんだそいつはแล้วใครกันที่มันกล้าทำแบบนั้นそこまでしてขโมยเงินของครอบครัวตัวเองเนี่ยนะใช่ไหมคานะหักหลังแก๊งตัวเองอ่ะมันไม่ใช่แค่นั้นหรอกมันไม่ใช่เรื่องเงินต่างหากฮะไคโตะの兄貴をพวกมันต้องการให้นายออกจากห้องทำงานที่ไปนะใครตกมันจัดฉากทั้งหมดเพื่อให้นายรับだからわざわざ兄貴が当番の日นั่นคือเหตุผลที่ทำไมนายต้องได้ไปเฝ้ายามในตอนนั้นเดี๋ยวนะฉันเหรอจ้าคนที่ให้ข้อมูลวงในก็ใช่ไหมไอ้หมอนั่นแหละ
ไอตัวการน่ะหัวหน้าฮามูระคาชิระにとってที่สายตาของมันคือมินนากะเตะทาดะฮิโตะเป็นคนเดียวที่ขวางทางเขาอานิคไซอินากุนาริยะหากนายไม่อยู่เขาก็สามารถครอบครองแฟมิลี่ได้อานิฮิโตะนั่นคือสิ่งที่เขามองเห็นล่ะทาชิคานินะจิไซอินและมันก็มองไม่ผิดดูสภาพตอนนี้คาชิระにさかられるもんはไม่มีใครขัดขวางหน้าได้อีกแล้วล่ะเขาบงการทุกอย่างได้แล้วและด้วยทุกอำนาจและเงินที่มันมีทำไมเขาจะทำไม่ได้ล่ะคาชิระเขาเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เราลอยตัวรอดมาได้ฮามูระจัดฉากงานปล้นแล้วก็ชี้เป้ามาให้คุณไคโตะเพื่อรับเหตุนี้นะเมื่อรับผิดแล้วก็โดนไล่ออกแต่ถ้าฮิคาชิรู้เรื่องนี้ทั้งหมดทำไมเขาใช่ครับตอนที่อยู่กับฮามูระในตอนนั้นน่ะถึงสนับสนุนในตอนนั้นน่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเรดโนสเขาตายยังไงお前は全部知ってるんだろ？นายรู้ใช่ไหมล่ะฮะอิคาชิ1億が奪われて。หลังจากที่เงิน 100,000 เยนหายไป次の日だ。หลังจากที่ลูกพี่อากิลูกพี่ไคโตะโดนไล่ออก。俺札から情報。ฉันก็ซื้อข้อมูลมาจากตำรวจสกปรกその夜にはもう赤花の名前と顔を手に入れてた。จนได้ชื่อว่าเรดโนสมาそいつで町中聞き込んで。ฉันถามคนในเมืองไปทั่ว。行き着いたのはカムロ町の。ไปลงเอยอยู่ที่ท่อระบายน้ำคามูโรโจ。ただแต่ว่าそこにいたのはตอนนั้นไม่ได้มีแค่เรดโนสที่อยู่ที่นั่นฮามูระの頭はฮามูระอยู่ด้วยสินะใช่頭はฟังดูเหมือนอากาฮานะから救済ฮามูระจะได้ไป90เยนแล้วจะทําและเรดโนสก็อาจจะกลับรอดไปได้อ๋อดีลกันเหรอ90 10อะไรเงี้ยอากาฮานะの報酬ยังไม่ต้องพูดถึงอีก10ล้านเยนที่เหลืออยู่ป่านนี้ทุกอย่างก็คงจะหายเกลี้ยงไปแล้วล่ะเอาไปเป็นอย่างอื่นไปหมดแล้วนะไปจ้างไปทำงานไปสังสรรค์อะไรก็ตามแต่อะไรก็ตามที่มันไม่ใช่เงิน 100,000 เอาไปใช้หมดแล้วนะย้อนกลับไปครับอุ๊กดาร์ดใครอ่ะเดินออกมาโผล่ออกมานะฮามูระのหัวหน้าคาชิระฮามูระเหรอคาชิระですかหัวหน้าเหรอครับโอระですนั่นผมเองฮิกาชิน่ะฮิกาชิฮิกาชิเหรอなんでてめえがแกมาที่นี่ทำไมฮะไอ้โง่一人かมาคนเดียวไหมそこのホームレスไอ้เจ้าไร้บ้านคนนั้นนั่นเรดโนสคนที่ขโมยเงิน 100,000 ครับบอกซะละเอียดฮารามならไม่มีเรื่องส่วนตัวหรอกนะที่มาโทษไอ้หมอนี่อุ๊ยไม่มีอะไรส่วนตัวใช่ไหมอะไรเงี้ยเลยมาโทษมันนั่นทำไมอ่ะเขาไม่ยิงนัดเดียวใช่ไหมหัวหน้าครับแบบนี้มันไม่เลยไม่แย่ไปหน่อยเหรอพูดมานายรู้ได้ไงว่าไอ้หมอนี่เป็นโจรคือว่าฉันเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังแล้วล่ะบอกมันว่าฉันอยู่ที่นั่นได้ยังไงตอนที่มันบุกเล่นงานห้องทำงานของฉันฉันติดสินบนอายาเบะยังไงเพื่อให้ได้เบาะแสของเรดโนสผมรู้สึกเหมือนกับว่าเขาคงจะยิงผมทันทีถ้าผมไม่พูดฉันก็เลยจำเป็นต้องเล่าทุกอย่างต่อไปมันปอดแหกตั้งแต่โผล่หน้าออกมาแล้วนารูโฮโดอย่างนี้นี่เองนี่ไคโตะนายพยายามจะล้างชื่อเสียงให้ไคโตะสินะฮานอยารูโมอีชาช่างเป็นเด็กดีซะจริงอย่าฆ่าผมนะครับได้โปรดไว้ชีวิตผมเถอะคาชิระหัวหน้านี่จะยิงจริงเหรอครับเนี่ยそうだな。มันขึ้นอยู่กับว่า死にたくなきゃ。ถ้านายอยากอยู่俺に忠誠を誓え。ต้องแสดงความภักดีต่อฉันそいつを形にしてみせる。และนายจะต้องพิสูจน์มันでもจะどうすればยังไงล่ะครับこうすんだよจบเรื่องนี้ซะนิสัยมันお前がここに来なきゃถ้านายไม่โผล่หน้ามาこいつは死なずに済んだ。เขาก็อาจจะยังมีชีวิตอยู่それどころかทำไมเช่นนั้นป่านนี้ก็คงจะรวยไปแล้วล่ะเป็นแบบนั่นแหละครับคนเศรษฐีรวย1
ท่าไหร่อ่ะ10ล้านแล้วล่ะคาวายโซนี่นะแย่กับเขาจังเลยนะโอไมกะこいつを殺したน่าจะเป็นคนที่ฆ่าเขาล่ะเออโอไมร้องเสียงแตกเป็นหญิงกรีดไปได้ฮะโคฟุนซุรุจะเนกะทำให้ฉันอยากให้นายยิงเข้าไปอีกนี่ไงหลายนัดประมาณ3นัดได้เชื่อลงน้ำนะこれでお前もแบบนี้นายก็ได้เป็นยากุซ่าแล้วล่ะจริงๆค่อยดูเป็นยากุซ่าจริงๆหน่อยนะแล้วเนี่ยเหรอใครตกรับไปเป็นลูกไหนไหมถ้าเขาไม่สงสารจริงเขาไม่รับคนแบบนี้ไปมาเป็นยากุซ่ามาเป็นลูกศิษย์หรอกแล้วก็ดันจะตัดสินใจตอบแทนเขาโดยการที่จะทำทุกอย่างให้ไอ้หมอนี่เพราะกลัวตายนะคือแบบสิ่งที่ลูกพี่ทำให้ในตอนนั้นมันไม่มีความหมายสินะอะไรเงี้ยแล้วดูสิ่งที่ไม่ที่ลูกพี่ได้รับการตอบแทนก็คือยอมโดนไล่ออกแทนอ่ะคือแบบบ้าเอ้ยお前がやったわけじゃない。นายไม่ได้ฆ่าเขาจริงๆสินะ。ไม่ใช่หรอก。だが俺は。แต่มันก็ไม่ได้ต่างกันนี่。その前には町中歩いて。ผู้คนรู้แล้วนี่ว่าฉันออกตามหาเรดโน้ตไปทั่วเมือง。そして、やつを撃った。ลายนิ้วมือของฉันติดไปทั้งกระบอกปืนด้วย。肩から見りゃ言い訳できない。ไม่ว่านายจะมองไปที่มันยังไง。ฉันก็ไม่มีพยานด้วยล่ะก็จริง。ตำรวจต้องสงสัยเขาก่อนแน่ๆ。俺の顔。นายพูดเองนี่นะ。悪くなった。ว่าฉันดูเหมือนยากุซ่าตัวจริงแล้วนะใช่ไหมจริงใช่ตลกดีนะฉันก็เริ่มคิดแบบเดียวกันแล้วแหละน่ะ今の話แล้วถ้าเราบอกคุณมาสุกันในเรื่องนี้ล่ะคิดว่าเขาจะบีบกัปตันได้ไหมบีบหัวหน้าอยู่ไหมไม่มีทางอ่ะบอสหยุดอะไรเขาไม่ได้อีกแล้วล่ะจิจิโอ伝えたところでบอกเขาไปก็มีแต่จะแย่ลงฮิกาชิมそれが分かってたから。แม้นิกาชิจะรู้อยู่แล้วずっと一人で。เขาก็ไม่มีทางเลือก。飲み込んでた。จำเป็นต้องเก็บความลับนี้ไว้そうか。เข้าใจ。そういうことなんだな。แย่เลยนะ。俺先に帰るよ。ฉันต้องไปแล้วแหละคุณไคโตะ。積もる話があんだろ。นายมีเรื่องต้องทำอีกเยอะไม่ใช่เหรอ？ไม่เป็นไรนะ。邪魔して悪いもん。ผมไม่อยากจะขวางทางอ่ะ。อ๋อ2คนนี้ต้องมีอะไรนั่นแหละฮะอาจจะมีอะไรต้องคุยกันเยอะหลังจากเนี้ยเป็นเรื่องของลูกพี่กับลูกศิษย์นะ。มันไม่ได้เกี่ยวกับเราน่ะแกก็เลยขอตัวดีกว่ายัปปะริโอระผมก็ไม่รู้หรอกนะคิไรเดสแต่ผมยืนอยู่แบบกับหมอนั่นไม่ไหวอีกแล้วอ่ะฮะยาซะหมายถึงจุดทำไมกระอันนี้เขารู้จักพี่มากกว่าผมโกคาโดะเดโมและบอสเองก็คอยหนุนหลังให้เขาถึงแม้เขาจะไม่เคยสาบานตัวเองเท่าไหร่มาไม่รู้สิไอ้หมอนั่นเพิ่งเข้าแทรกซึมทุบใต้ผิวหนังของผมน่ะหมายความว่าแบบมันทำให้ผมกลัวตลอดเวลาฮิกาชิฮิกาชิโอ้แม่ทาโบโนะแกไม่เคยได้ยินเรื่องพ่อของทาโกะเลยไหมใช่ไหมซาเนะไม่เคยนานิคารุเกิดอะไรขึ้นเหรอไอซึงะกะกิโนโคโรวะให้ฉันเริ่มตั้งแต่แรกไหมล่ะบูโดโนะเทโฮโดกินังเขาเป็นคนที่สอนวิชาศิลปะป้องกันตัวให้ทาโกะเองอีโอยะดัตตันฟังดูเป็นลูกผู้ชายตัวจริงเลยล่ะโซชิเตะเอาเป็นว่าเขาเคยเป็นทนายมาก่อนด้วยเฮ้เด้แต่แล้วหลายอย่างก็เปลี่ยนไปพอทาโกะอายุเข้า15พ่อของเขารับทำคดีฆาตกรคนหนึ่งแล้วสุดท้ายตัวเองก็ไปมีเหยื่อแต่ว่าหนึ่งในเหยื่อที่เกี่ยวข้องนั้นไม่ได้ปลื้มกับสิ่งที่เขาทำเท่าไหร่ทาโบะの両親はตอนที่ทาโกะยังเด็กพ่อแม่เขาถูกฆ่าเหี้ยมโหดด้วยมีดทำครัวその頃タムはพวกเขาทำงานกันตลอดไม่แปลที่จะต้องไปอยู่ในสายตาของพวกคนที่ไม่เห็นด้วย襲撃の時はダチの家を泊まり歩いてたตอนนั้นเขาอยู่ที่บ้านเพื่อนละもしあいつがうちにいたらถ้าเขาได้กลับบ้านその暴漢を取り押さえられたらบางทีเขาอาจจะหยุดมอนี่ได้แล้วล่ะ誰も死なずに済んだบางทีพวกเขาอาจจะยังไม่ตายโอ้ตายตอนทำงานอยู่ครับหรือที่เขาเรียกกันว่าตายในหน้าที่อะไรอย่างนั้นนะยากามิโนะโอยะคุรุสึเจ้าหมอนั่นนี่ที่ฆ่ายากามิพ่อของยากามิสิแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อในบ้านออกเดคุบิทึตะดัตเตะเขาถูกจับแขวนหน้าที่เกิดเหตุเรียกว่าเป็นโศกนาฏกรรมเลยก็ได้一遍に親を亡くした後ไม่นานหลังจากนั้นทาโบะは親類の手も振り払ってทาโกะก็ออกจากชีวิตครอบครัวที่เหลือ
แล้วมาที่คาโมโรโจเขาโกหกเรื่องอายุตัวเองแอบไปหางานทำที่เทนด้าไปเป็นบ่อยที่นั่นเหรอและนั่นก็คือที่ที่ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นพวกลูกพี่ก็ได้เจอกันใช่ไหมใช่ตอนแรกฉันก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกันนักหนากับมันหรอกตอนนั้นฉันยังเอาตัวเองแทบไม่รอดแล้วก็มีไอ้สวะอายุ15ขวบนี่แหละไปมีเรื่องกับพ่อหนุ่มยากุซ่าที่มีขนาดตัวโตเท่าฉันเขาแทบจะไม่ไหวเลยสินะจนกระทั่งฉันทำดั้งเขาหักแต่ทุกครั้งเขาก็ลุกขึ้นมาได้ไม่สำคัญว่านายจะอัดมันหนักแค่ไหนไอ้หมอนี่ไม่ใช่คนที่ยอมแพ้ฉันอัดมันสันน่วมแต่มันกลับปาดเหงื่อและเลือดนั่นทิ้งจากนั้นวันหนึ่งไม่รู้ว่าทำไมคุณมัตสึกาเนะก็เห็นออร่าในตัวเขาแล้วทาโกะก็เริ่มเข้าใจและรับฟังสิ่งที่ไอ้แกนั้นพูดตอนนั้นเขาไม่ใช่คนแบบนี้เขาเหมือนมีสายเลือดยากุซ่าอยู่ในตัวให้ฉันเดาน่าจะเป็นเหตุผลที่บอสตัดสินใจรับเข้ามาทาโกะไม่เคยทำให้เขาผิดหวังเลยจากนั้นก็ยอมลาออกจากงานบาร์นะครับไม่นานจากนั้นถ้าเป็นผมก็คงยากที่จะลืมเรื่องนั้นอยู่นะแต่มันไม่สำคัญแล้วล่ะทั้งหมดนั่นเป็นแค่อดีตไปแล้วโอ้วัตตะนิงเงินใช่ไหมยากามิไม่ต่างอะไรกับคนตายที่เดินได้สิไม่รู้เหมือนกันอานิคิโมโอยาจิโมแล้วนายกับคุณมัตสึกาเนะล่ะเห็นอะไรในตัวเขานายจะเห็นอะไรในคนที่ยอมโดนไล่ออกที่ปล่อยให้เซฟมันปลอดภัยล่ะคาโมโรโจจะไม่สก็เป็นแค่อีกหนึ่งวันในคาโมโรโจนั่นแหละมันทำให้เรามีแรงใจขึ้นมาแล้วมันก็ดึงเรากลับลงไปแต่ฉันกับเขาเราโตกันมาที่นี่ไม่มีที่ให้ไปไม่สำคัญว่าเราจะหัวเสียหัวหมุนกับไอฮามุระมากแค่ไหนเราก็จะทำในแบบของเราต่อไปลูกพี่นักจุดที่ยืนอยู่ตอนนี้กับตันฮามูระเป็นคนเดียวที่แน่นอนและถ้าเขาบอกให้ผมต้องไล่ลูกพี่อีกบางทีผมอาจจะกลับไปคิดใหม่แล้วล่ะฉันดีใจที่ได้ยินนายพูดแบบนั้นเออแบบนี้ก็ดูเป็นมันหน่อยบ่าเอ้ยเอาล่ะเข้าฉากเซฟแบบนี้ก็น่าจะจบแชปเตอร์แล้วล่ะครับก่อนหน้านี้ไหนจัดเม้นมุกุระโอะยากามิยากามิตามล่าเดโมมาสุกาเนะแฟมิลี่เหนียวแน่นขึ้นรู้เรื่องของเครือข่ายของมันมากขึ้นเมื่อปีก่อนไคโตะถูกไล่ออกจากแฟมิลี่และโครงสร้างของอำนาจก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นแค่การจัดฉากที่คาโมโรโจมีมนุษย์คนหนึ่งพยายามหนีออกไกลของคนอีกคนนะครับแต่ทั้งหมดนั้นก็เพื่อเปลี่ยนกระแสและความดิ้นรนที่เกิดขึ้นต่อจากนี้อะไรแบบนั้นนะบทที่4โครงกระดูกที่อยู่ในตู้เสื้อผ้านะครับSkeleton in the closet. What? ที่ห้องทำงานของมัตสึกาเนะ Family ฮะ นะ ฮิกาชิ เอ้ย ฮิกาชิ お前なんで仕事手抜いてんのมีอะไรซ่อนอยู่ที่ฉันไม่ได้ถามไหม อ๋อ มันก็ไม่ใช่ว่าผมจะมีหรอกครับแล้วทำไมทาโกะยังลอยนวลอยู่ล่ะแกมันขี้ขลาดเกินไปสินะเมื่อไอ้สองตัวบาทนี่ยังอยู่อีกเหรอเฮ้ครับ
やっぱあの頭がいるとよ。มันเป็นแค่ฉันหรือว่าหัวหน้าน่ะทำออฟฟิศให้เป็นแบบนี้รู้ไหมสุดโต๊ะดาวดาขี้เกงวารีทำไมเขายังต้องทำแบบนี้ตลอดวะตายซะเถอะวัดโอ้ยเฉาโชว์มากเอ้าโดนผู้หญิงด้วยเฮ้ยๆๆเกินไปเด้อเฮ้ยๆๆยิงยังไงให้มันโดนผู้หญิงวะโอ้เข้าไปซ้ำอีกเหรออุกอาจมากครับโหชีเน่แบมแบมแบมแม่เจ้ากลางเมืองเลยนี่แหละคำพูดโดยโจ้เลยบ้าอะไรวะเนี่ยตัดกลับมาที่ห้องทำงานของฝั่งเขาบ้างตายหนึ่งบาดเจ็บอีกหนึ่งที่หน้าห้องทำงานของมาสุกันนี่คนที่ตายชื่อคุริโมโตะอยู่ในแฟมิลี่มาหลายปีแล้วคุริโมโตะคุริโมโตะเนี่ยโอ้ไม่ว่าชิระเนะฉันไม่คิดว่านายจะรู้จักเขาหรอกเขาไม่ใช่พวกที่ชอบให้ใครเห็นหน้าอย่างน้อยพวกมันก็จับตัวฆาตกรได้เขาอ้างว่าเป็นแค่คนจ้างงานมาอีกทีเลวไร้น่ะไอ้หมอนั่นเป็นนักฆ่าของเคียวเลยใช่ไหมดูยังไงก็รู้แน่ใจนะเออดิยูเบฮิกาชิから聞いたんだなอย่างน้อยฮิกาชิก็บอกฉันมาน่ะこの間俺らに聞いたあいつがไอ้หมอนี่พร้อมยิงเสมอそう言ってやるนี่นายยังคิดมากเรื่องนั้นอยู่เลยあいつの話じゃตามจากที่ฮิกาชิบอก犯人は栗本の体にไอ้หมอนี่ยิงไป4ครั้งเข้าที่หน้าอกเลยนะでที่ลำตัวครับとどめに両目を打ち抜いたเข้ามาควักลูกตาออกฮะ要するにต้องเป็นแผนของเคียวเรย์แน่ๆที่จะคิดล้างแค้นเดี๋ยวมึงแต่หากเป็นอย่างนี้ต่อไปสุดท้ายมันก็จะหนีไม่พ้นตระกูลโฮโจอยู่ดีงั้นตระกูลเคียวเรย์พยายามจะก่อสงครามสินะใช่คาโมโรโจเริ่มจะกลายเป็นสนามรบแล้วล่ะฮิกาชิก็พูดอย่างนั้นมานะฮิกาชิกลายเป็นสายให้เราแล้วครับซึ่งดีเรารู้เรื่องภายในของกลุ่มยากุซ่าแล้วนะตอนนี้ถึงเราจะไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็ตามฮิกาชิเขาอยู่ที่ในออฟฟิศนะตอนที่เกิดเรื่องถ้านายอยากจะได้อยากจะถามให้ฉันแนะนำแล้วก็แวะไปที่งานเกมอาร์เคดหน่อยก็ไม่เร็วนะไปหาฮิกาชิเอล่าผมเอาแมวข้างบนตู้เสื้อผ้าออกนะครับเวลาเราเดินขึ้นลงออฟฟิศเสียงแมวเงี้ย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 วตลอดเลยไม่ได้ว่ามันน่ารำคาญหรืออะไรหรอกนะมันเสียบรรยากาศเวลาเราจะสืบคดีอะไรเงี้ยแล้วทำไมโฮชิโนะคุงต้องโทรหาฉันล่ะโมชิ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 ยากามิพูดนะคุณยากามิครับช่วยผมด้วยมีอะไรป่ะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้องทำงานคุณเกนดะน่ะหมายความว่าไงมีเรื่องแย่เกิดขึ้นน่ะรีบมาเร็วได้จะรีบไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปหาละโอเคเราลืมเกนดาไปเลยครับสำนักงานทนายของเรารู้สึกว่าเนื้อหาภาคหลังมันมาเกี่ยวข้องกับยากุซ่าอย่างเดียวเลยครับเลยลืมเรื่องงานทนายไปเลยใช่ในฐานะนักสืบก็เลยทำได้แค่นี้ก็เก็บอยู่ห่างตอนนี้เรามีสายอยู่ข้างในเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมาครับขึ้นลิฟต์เลยเกิดอะไรขึ้นอ่ะโฮชิโนะคุงเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอ้านั่นคุณอัยการเดี๋ยวนี่มันฝีมือนายสินะยอมรับมาได้แล้วนะผมก็บอกแล้วผมไม่ได้ทำอ่ะโกหกไปก็ไม่ได้อะไรหรอกเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวยากามิซังคุณยากามิครับมาพอดีเลยอ้าวยากามิคุงมาฟูยุคุณก็มาด้วยเหรอคุณชิโนะคุงนี่มันอะไรเนี่ยตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นเรื่องที่จริงจังกว่านี้จริงจังสิครับอย่างที่เห็นนี่แหละคุณซาโอริกับคุณมาฟูยุเขาหาว่าผมไปก่อเหตุอาชญากรรมมาอาชญากรรมเหรอครับแล้วผมบริสุทธิ์นะเอาแล้วไงทำไมต้องมาฟูยุโฮชิโนะสงสัยอะไรเนี่ยน่าโฮชิโนะคุณทำไมซาโอริสั่งถึงคิดว่าเป็นฝีมือนายอ่ะผมไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยอยู่ดีๆเธอก็โกรธเรื่องเค้กงี่เง่าของเธอนั่นน่ะเดี๋ยวเค้กของเธอเหรอครับผมถูกกล่าวหาว่าผมกินเค้กเข้าไปที่เธอเอาเก็บไว้ในตู้เย็นน่ะ
มันไม่ใช่แค่ความงี่เง่าเค้กงี่เง่าอะไรทั้งนั้นมันเป็นนั่นมันคือเค้กโกโตกาเตอูอยู่เชียวนะมันเป็นเค้กสำหรับอีเวนต์พิเศษที่ฉันรอเฝ้ามองมาหลายชั่วโมงเพื่อจะได้กินมันเนี่ยฮะนี่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเหรอเนี่ยนี่มันเกิดขึ้นจริงหรือเนี่ยอะไรวะเนี่ยเค้กเนี่ยนะเออถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมมาฟูยุมาเกี่ยวด้วยอ่ะเออนั่นฉันผู้หญิงคนนี้เกี่ยวอะไรฉันเปล่าฉันก็แค่แวะมาเรื่องงานน่ะแล้วคุณก็โดนลากเข้ามาเนี่ยนะซาโอริบอกมาว่างั้นน่ะฉันก็เลยต้องตามน้ำไปก่อนแต่ดูเหมือนโฮชิโนะคุงก็เป็นคนเดียวนั้นที่น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าเป็นฝีมือเขานะครับเพราะงี้มาฟูยุก็เลยกำลังให้ฉันไต่สวนเรื่องนี้ให้เลยเนี่ยกลายเป็นคดีทำคดีเรื่องนี้ไปด้วยอะไรเงี้ยว่าเดอะฟัคจะหาไต่สวนยังไงเนี่ยไปใหญ่แล้วนะเอาละผมจะยอมเชื่อแล้วกันแล้วทำไมโฮชิโนะคุงถึงต้องกลายเป็นผู้ต้องสงสัยล่ะโฮชิโนะคุงเป็นคนเดียวที่รู้ตำแหน่งของเค้กไงล่ะฮะเพียงเพราะว่าเธอพูดถึงเรื่องเค้กตอนแรกแล้วผมมากลายเป็นผู้ต้องสงสัยได้ยังไงเนี่ยโอเคเราต้องการข้อมูลนะเราต้องการข้อเท็จจริงนะครับเค้กล่าสุดถูกพบเห็นที่ไหนเมื่อไหร่ฉันกลับบ้านไปช่วง2ทุ่มเมื่อคืนและเค้กก็อยู่ที่ตู้เย็นในตอนนั้นแล้วผมก็มาที่นี่ในอีก2ชั่วโมงหลังจากนั้นแต่ก็ไม่มีใครเข้ามาเลยก็เลยจากนั้นคาดการณ์ว่าโฮชิโนะคุงอาจจะบริสุทธิ์และก็อาจจะถูกกินในช่วงประมาณ2ทุ่มถึง4ทุ่มอ๋อจากนั้นประมาณตั้งแต่2ทุ่มจนถึงเช้านี้ก็อาจจะเป็นเขาที่กินมันใช่ไหมแน่ใจนะว่าล็อกห้องแล้วน่ะใช่ครับผมมั่นใจคือไม่มีร่องรอยการงัดแงะด้วยผมเลยคิดว่ากฎนี้น่าจะใช้ได้นะฮะแล้วเช้านี้ใครเป็นคนเปิดประตูออฟฟิศล่ะคุณเกนดะมาที่นี่ก่อนผมอ่ะแล้วเขาก็ออกไปทันทีที่ผมเข้ามาจากนั้นคุณมาฟูยุก็เข้ามาน่ะซาโอริซังน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่มาถึงแต่ตอนนั้นเองฉันก็รู้แล้วว่าเค้กไม่อยู่แล้ว What the fuck คำให้การของโฮชิโนะนั่นก็หมายความว่าคุณเกนดะน่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยด้วยนะใช่ครับเขามีจังหวะที่เขาอยู่ในห้องนี้คนเดียวแล้วก็อาจจะกินมันได้ไม่มีทางอ่ะคุณเกนดะเป็นคนญี่ปุ่นเป็นผู้ชายที่ชอบกินของหวานก็จริงแต่เขาก็ไม่เคยชอบรสชาติของเค้กทางตะวันตกเลยเนี่ย นั่นเหรอคือข้อยืนยันของคุณนะฮะนั่นแหละครับถึงจะเป็นอย่างนั้นแต่ผมก็หาแรงจูงใจไม่ได้เลยว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงนะมาฟูยูซังได้โปรดเลยครับผมไม่ได้ทำนะยิ่งนายปกปิดความจริงมากเท่าไหร่นายยิ่งจะถูกประหารมากเท่านั้นนะโฮชิโนะคุงประหารเลยเหรอ เดี๋ยวขอค้านถ้าคุณถามผมคุณมาฟูยูซังก็น่าสงใจเหมือนกันน่าสงสัยเหมือนกันอ่ะ อะไรนะนี่นายกำลังตะโกนขอค้านต่อหน้าฉันกันเหรออ้าวไปใหญ่แล้วนายจะมาสนอะไรล่ะคิดจะบอกอะไรกับคนของศาลล่ะฮะหลังจากที่มาฟูยุเข้ามาผมก็ออกจากโต๊ะผมไปแล้วก็ไปห้องน้ำและจากนั้นผมก็ไปนานถึง15นาทีได้ละคุณมาฟูยุก็อยู่กับเค้กตลอดเหมือนกันนะตอนนั้นน่ะทำไมเป็นฉันล่ะมากล่าวหากันแบบนี้ได้ไงอ่ะคุณมีหลักฐานเหรออันที่จริงผมมีนะครับอ้าวอย่าคิดว่าผมไม่ได้ยินนะตอนที่คุณมาที่นี่เมื่อเช้านี้น่ะห้องของคุณร้องด้วยละอะไรนะนี่ได้ยินด้วยเหรอใช่ครับคือเมื่อเช้านี้คุณไม่ได้คุณไม่ได้ทานมื้อเช้ามาใช่ไหมล่ะคุณก็เลยมาหิวตอนนี้น่ะแล้วคุณก็แอบเปิดตู้เย็นนั่นคือตอนที่คุณเห็นเค้กสุดอร่อยเล็กๆตรงนั้นวางอยู่คุณอดใจไม่ไหวคุณก็เลยโซ่เข้าไปใช่ไหมจะใช่แล้วล่ะถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็ท้องที่ร้องนั้นอาจจะเป็นหลักฐานไงล่ะฮะยากามิซังคุณยากามิครับตาคุณแล้วฮะได้โปรดช่วยรับคดีนี้แล้วก็ฟ้องให้ผมทีถ้าคุณไม่ฟ้องแล้วก็คุณซาโอริซังจะต้องจ้องมาที่ผมไปตลอดชีวิตแน่เลยถ้าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องงานแล้วก็ฉันรับไว้ก็ได้นะผมไว้ใจคุณอยู่นะเอาล่ะถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องแรกที่งานของทนายจะได้เริ่มเกิดขึ้นนะครับและมันที่นี่ก็คงจะเป็นสถานที่เกิดเหตุสงสัยเหมือนกันว่ามันยังจะพอมีอะไรอยู่ในถังขยะเหลืออยู่บ้างไหม What the fuck Justice is sweet พี่ภาคสาของหวานก็มาคุยตู้เย็นครับตามหาห่อขนมเค้กอาจจะเป็นแบบกระดาษฟอยล์หรืออะไรก็ตามที่เขาใช้ห่อขนมเค้กตอนใส่ถุงมา
คน่าจะอยู่ในตู้เย็นนะฮะどこだในตู้เย็นตู้เย็นออฟฟิศเหรอและถังขยะหรือเปล่านี่ถังขยะนั่นだฮะโอ้ฉันเห็นแต่ถังขยะที่ว่างเปล่าใช่น่าจะโดนล้างออกไปแล้วอ๋อใช่เรามีการมีนโยบายนะครับที่จะแบบล้างถังขยะทุกเช้านะแล้ววันนี้เป็นใช่ครับวันนี้เป็นเวรของใครล่ะคุณเกนดะน่ะฮะเกนดะก็เกี่ยวเนี่ย จะไปโทษเขาก็ดูยากนะคุณซาโอริสั่งบังคับให้เขาทำ คุณเกนดะเขาขี้เกียจเรื่องถังขยะมากฉันก็เลยจำเป็นให้เขาต้องเลิกขี้เกียจบ้างฉันบอกกับเขาว่าคุณอย่าคิดพิจารณาผู้คนนะถ้าคุณยังไม่คิดจะกำจัดขยะก่อนจากนั้นเขาก็ทำหน้าที่ขยะตั้งแต่นั้นมาบ้าเถอะฟังคุณยากมิครับถังขยะอีกถังก็ไม่มีเหมือนกันนะเหมือนคุณเกนดะเขาจริงจังเรื่องถังขยะมากไปหน่อยนะเนี่ยจะจำไว้นะขอบใจที่บอกขอบใจที่ไปดูมาให้นะเค้กนี้ต้องมีห่อเค้กบ้างแหละมันพอจะมีที่ไหนที่สามารถโยนทิ้งได้บ้างนะลองไปดูคอนเทนเนอร์ที่อยู่ในห้องครัวไหมใช่ครับเผื่อมันจะทำให้เรามองเห็นข้อมูลคดีมากกว่าเดิมห้องครัวเหรอมันกลายเป็นเรื่องจริงจังไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะไม่มีห่อฮะแต่เหมือนเราจะเจอกล่องนมแทนล่ะที่ถูกบียูยี่ด้วยใช่ครับนี่มันกล่องนมของคุณซาโอรินี่นะเมื่อคืนยังไม่เห็นมีเลยงั้นใครก็ตามที่ทำความสะอาดต้องเป็นคนทำแบบนี้แน่เออคุณซาโอริสั่งเขาค่อนข้างเข้มงวดเรื่องนี้มากเลยนะแต่มีอีกตั้ง3คนและเธอไม่เคยดื่มนมเยอะขนาดนั้นด้วยใช่ไหมสงสัยอยู่เหมือนกันน่ะเธออาจจะต้องยอมทิ้งทุกอย่างแบบนี้เพราะมีเหตุผลซ่อนอยู่แน่ๆหลักฐานเพิ่มเติมนะครับขวดนมของซาโอริต่อไปไปคุยตู้เย็นครับคุยตู้เย็นว่าแต่เฟ้อกลายเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วคุณมาฟูยุก็มาเกี่ยวด้วยเนี่ยคุณมาฟูยุต้องมาเจอกันบ่อยกว่านี้นะผมจะได้จำชื่อคุณได้คุณมาไม่กี่ครั้งเองอ่ะยังเห็นหน้าไม่บ่อยเลยทำซาโอริได้มากกว่าสิดูท่าทางเธอตู้เย็นเหรออันนี้ไอ้สี่ถังนี่สินะตู้เย็นสำหรับที่เกิดเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเกิดมาจากตู้เย็นตู้นี้แหละช่องฟรีซละลายหมดเลยมีใครลืมฟรีซมันหรือเปล่านะน่าจะไม่มีนะไม่มีใครใช้ช่องฟรีซในฤดูหนาวกันหรอกแต่ผมก็ไม่เห็นใครใช้มันแล้วแหละตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วทำมันถึงละลายล่ะน่าสนใจนะเขาจะทำลายหลักฐานไงเล่าโอเคสรุปคดีฮะ What the fuck เป็นเคสเป็นเคสเสริมหรือว่าเป็นคดีเสริมที่สนุกดีนะผ่อนคลายดีครับมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันแบบไม่ทางตรงก็ทางอ้อมหน่อยๆน่ะอะสรุปว่ามายากามิซังคุณยากามิหลังจากสืบคดีเรียบร้อยแล้วเราจะควรจะเริ่มฟังได้แล้วมั้งฮะเริ่มฟังนี่ต้องมาตัดสินกันจริงเหรอเนี่ยใช่สิมาฟูยุหรือจะให้ว่าไงดีคุณอัยการฟูจิคุณพร้อมจะนำเสนอคดีหรือยังคะก็ได้ไหนๆก็โดนลากมาเอี่ยวนี่นะโอเนงาชิมัสงั้นฉันขอเริ่มไต่สวนนับตักนี้สำหรับจำเลยอิซิโฮชิโนะและอัยการฟูจิคุณพร้อมจะเปิดเผยข้อมูลหรือยังคะเชิญกลางคดีค่ะเปิดเผยคดีอะไรเงี้ยสำหรับ นี่ไต่สวนก็ยิ่งจังมากเลยนะฮะจากข้อมูลทั้งหมดได้มาแล้วเชื่อว่าโฮชิโนะคุงนั้นน่าจะเป็นคนร้ายคนเดียวที่เป็นไปได้หลักฐานล่ะคะจำเลยโต้เถียงหนักมากว่าคุณเองก็มีเกี่ยวคุณเองก็มีเอี่ยวด้วยคุณศาลที่เคารพคะดิฉันมั่นใจว่าดิฉันประเมินมาดีแล้วอัยการฟูจิกรุณาพูดต่อค่ะ หากดิฉันเป็นผู้กินมันจริงๆก็มีบางอย่างที่หายไปจากที่เกิดเหตุเหมือนกันค่ะใช่ไหมล่ะคุณยากามิคุณน่าจะให้การเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีนี่นะผมเหรอถ้ามาฟูยุกินเค้กนั่นไปจริงมันก็ต้องมีหลักฐานที่หายไปและหลักฐานนั้นก็คือถังขยะที่ว่างเปล่านี่แหละหลักฐานที่ในที่เกิดเหตุถูกพบว่าว่างเปล่าเนื่องจากมันถูกเก็บกวาดไปเมื่อเช้านี้ใช่ครับคุณเกนดาเป็นคนแรกที่เข้ามาในออฟฟิศวันนี้และน่าจะเป็นตอนที่เขาเก็บขยะออกไปซึ่งหมายความว่าถ้ามาฟูยุเป็นคนกินเค้กเธอก็น่าจะเอาห่อขยะนั้นทิ้งไปด้วยเหมือนกันหลังจากนั้นและตั้งแต่เราถูกยืนยันว่าขยะนี้ไม่มีอะไรเลยนายพูดถูกและยังไม่มีห่อขยะอะไรในถังขยะด้วยซึ่งหมายความว่าดิฉันเองก็ไม่มีสิทธิ์กินเค้กนั้นเหมือนกันและเราก็คุยถังขยะทั่วทั้งพื้นที่แล้ว
ั้งหมดนั้นสะอาดเกลี้ยงแบบนี้ก็น่าจะสรุปได้แล้วล่ะเดี๋ยวก่อนครับคุณศาลที่เคารพผมจะขอโต้เถียงหน่อยขอฟ้องศาลจะรับฟังคำคัดค้านนี้แล้วกันในขณะที่ห่อเค้กเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในถังขยะแต่เราก็ตัดสินไม่ได้นะว่าคุณนั้นไม่ได้ปกปิดหลักฐานทิ้งไว้นะครับขอค้านค่ะจากามิคุงดิฉันอยากจะนำหลักฐานใหม่นี้มานำเสนอให้กับศาลก่อนหลักฐานใหม่เลยในขณะที่คุณกำลังคุยห้องนี้ดิฉันก็แอบไปสืบคดีของฉันเองเหมือนกันตอนนั้นเองเอกสารเล่มนี้ถูกวางไว้ที่โต๊ะของซาอริจังละค่ะมันคือหลักฐานของการวางแผนทั้งหมดหลักฐานที่เกี่ยวข้องกันนั่นหรือคุณอัยการดูเหมือนว่าเมื่อคืนนี้จะมีไฟดับเกิดขึ้นด้วยในช่วงระยะเวลา5ทุ่มถึง9โมงเช้าจนนั่นแหละครับตั้งแต่5ทุ่มถึง9โมงเช้าเมื่อเช้านี้ผมจำได้ว่าคุณเกนดาเคยบ่นๆเหมือนกันน่ะเขาเตือนเรื่องออฟฟิศว่าอย่าพยายามเอาอะไรออกจากตู้เย็นหรือนั่นแหละครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเน่าหมดอ๋อฉันจำได้เหมือนกันแหละแต่ฉันกลับมีเรื่องด่วนเกิดขึ้นมาฉันก็เลยลืมเรื่องนี้ไปเลยงั้นก็หมายความว่าถูกต้องแล้วแหละถ้าเค้กยังอยู่ทิ้งไว้ในตู้เย็นนั่นโดยที่ไม่มีไฟฟ้านะครับมันก็อาจจะละลายไปหมดแล้วโอเลถึงแม้จะเป็นหน้าหนาวก็ตามแต่มันก็กลายเป็นความอบอุ่นผิดฤดูกาลแบบนี้ก็ได้เพราะว่าไฟดับแต่ถ้ามีใครกินมันจริงๆพวกมันก็น่าจะรู้พวกเขาก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าหลังจากที่มันกัดเป็นหนึ่งคำมันก็น่าจะละลายได้ใช่แล้วแหละและไม่มีทางที่ใครก็ตามในนี้จะกินมันได้ทั้งหมดนั้นทันเวลาแน่ๆแต่เค้กมันไม่เหลือสักนิดเดียวเลยนะต้องมีคนกินไปทั้งหมดไม่ว่ายังไงก็ต้องกินแบบสดๆด้วยและนั่นก็เหลืออยู่หนึ่งอย่างแล้วที่เป็นไปได้ไม่ใช่แค่เมื่อเช้านี้นะหลังจากที่เค้กละลายแต่เมื่อคืนด้วยมันยังสดอยู่ เดี๋ยวก่อนนะครับงั้นฉันเกรงว่าฮูชิโนะคุงคนเดียวที่กินมันได้และสามารถเข้าใกล้มันได้เร็วที่สุดฮูชิโนะคุงมีแค่คุณเท่านั้นแหละ เอ้ย ไม่ใช่ผมหรอกมาฟูยุพูดถูกใช่เหรอโฮชิโนะคืนเดียวแต่คืนนั้นต้องมีใครเรื่องไฟดับอ่ะคุณเกนดะออกไปแล้วไม่น่าผมขอค้านผมขอค้านขอโทษนะคะคุณมีอะไรจะมาโต้เถียงอีกเหรอใช่ใช่ผมคิดว่ามันยังสรุปเร็วเกินไปมันยังมีอีกหนึ่งความเป็นไปได้นะแบบนี้ดีเลยเค้กไม่ใช่สิ่งเดียวที่หายไปจากตู้เย็นและผมมีหลักฐานที่จะพิสูจน์มันละนมไงล่ะนมกล่องกินเค้กก็ต้องกินนมนมที่ซาอุริสั่งเอาใส่ตู้เย็นอยู่ในสภาพที่แห้งเหือดไร้ซึ่งนมและแถมไม่พอถูกบี้ยู่ยี่ด้วยพูดอีกอย่างก็คือนมถูกออกมาจากตู้เย็นด้วยเหมือนกันทั้งหมด3กล่องคุณเกนดะต้องทำแบบนั้นในช่วงที่เขาเก็บกวาดทำความสะอาดแน่ๆและนั่นเขาอาจจะตกเป็นเหยื่อคนเดียวที่เป็นไปได้ฉันตามไม่ทันอ่ะยากามิคิดซะว่าอะไรที่ทำให้คุณเกนดะต้องทำเรื่องพวกนี้ด้วยเหรอทำไมเขาถึงต้องเอาขวดนม3กล่องมาทิ้งทันทีหลังจากที่มันเหลือไม่กี่กล่องนั่นสินะเรื่องนี้ก็ถือว่าแปลกมากทำไมกันมันมีอยู่เหตุผลเดียวไงล่ะเขาต้องการที่จะปกปิดการกระทำของเขาไงหลักฐานอะไรที่จะบ่งชี้ว่าคุณเกนดะต้องยอมทิ้งกล่องนม3กล่องนะครับในเวลาเดียวกันนั้นเหตุผลสิ่งเดียวก็คือที่เขาต้องดึงมันออกมาเพราะไฟดับนั่นเหรออืมเฮ้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจเขาเอามันออกมาเพราะเธอหิวมากท้องร้องเสียงดังไม่น่าจะเกี่ยวกันและไม่ได้มองมาที่ตู้เย็นอีกใน15นาทีโฮชิโนะอยู่คนเดียวในออฟฟิศตอน4ทุ่มเมื่อคืนเกนดะมาถึงครั้งแรกในตอนเช้าเขาออกจากออฟฟิศไปหลังจากฮูชิโนะกลับมาทำงานมาฟูยุก็เข้ามาหลังจากนั้นคนสุดท้ายก็คือซาโอรินั่นคือตอนที่ซาโอริค้นพบว่าเค้กของเธอนั้นหายไปจากตู้เย็นหลักฐานอะไรที่ทำให้คุณเกนดะยอมทิ้งนม3กล่องก็ไฟดับไงเกี่ยวข้องกันไหมวะไม่เกี่ยวก็ต้องเกี่ยวเลยไฟดับแล้วต้องยอมทิ้งนมมันบูดเหรอหรือว่านมมันหายเย็นทำไมอ่ะไม่เกี่ยวนะเพราะไฟดับใช่ไหมขอค้านมันมีเหตุผลอะไรเหรอจะเกิดอะไรขึ้นถ้านมถูกทิ้งไว้ในตู้เย็นตลอดทั้งคืนโดยที่ไม่มีไฟมันจะบูดฉันเชื่อว่ามันก็คงจะบูดและถ้าคุณเกนดะ
คนที่มาทำความสะอาดพบว่านมในอยู่ในสภาพแบบนั้นล่ะเขาก็น่าจะต้องโยนมันทิ้งไงล่ะเออถ้างั้นดูเหมือนว่าคุณอัยการจะเริ่มมองเห็นแล้วสินะซึ่งหมายความว่าคนร้ายตัวจริงที่กินเค้กของซาอุลิซังเข้าไปก็คือโนบอดี้ไม่มีใครทั้งนั้นแหละเดี๋ยวโฮชิโนะคุงมาฟูยุโฮชิโนะไม่น่าใช่โฮชิโนะคนนี้แหละครับแต่เป็นละลายตู้เย็นระเบิดมาฟูยุก็คือคนนี้โฮชิโนะก็คือ เขาจะกินไปเหรอแต่เขามาพบเห็นนะว่าตู้เย็นไม่มีอะไรอ่ะ15นาทีหลังจากนั้นมีคนเดียวอ่ะนายเป็นคนเห็นตู้เย็นเพราะเมื่อคืนยังไม่มีคนร้ายตัวจริงก็คือมาฟูยุไงล่ะทำไมอ่ะคุณเมื่อเช้านี้คุณท้องร้องไงล่ะท้องร้องนั้นมันทำรอยศคุณด้วยเสียงคำราม ใช่ไหมล่ะมันเสียงดังมากเลยล่ะไอ้ฉันยอมรับก็ได้แต่ทำไมฉันถึงกลายเป็นคนร้ายตัวจริงได้ยังไงเนี่ยมันไงเล่าก่อนคุณจะกล่าวหาใครคุณคิดให้ดีก่อนไหมเมื่อคืนไฟฟ้ามันดับเค้กเหลืออยู่ในตู้เย็นคุณเกนดะดูแลเรื่องการทำความสะอาดจริงๆผมอยากจะตอบคุณเกนดะแต่แบบเมื่อเช้านี้ในเหมือนตู้เย็นมันก็ถูกเก็บกวาดออกไปทุกคนในออฟฟิศรู้ดีว่าทุกคนในออฟฟิศนี้รู้เรื่องไฟดับก็เพราะว่ามันมีการวางแผนไว้ก่อนซึ่งหมายความว่านักรบตัวจริงที่กินมันเข้าไปกินเค้กซาอุริซังเข้าไปก็คือโฮชิโนะเหรอนายโฮชิโนะคุงทำไมคุณต้องมากล่าวหาลูกค้าที่สำนึกผิดด้วยนายยังไม่เข้าใจอีกผมไม่ได้กินไงงั้นก็ดีเพราะฉันก็ไม่ได้กินเหมือนกันฮะแล้วทำไมต้องมาโยนความผิดใส่ผมแบบเนี้ยโทษทีฉันกลับไปคิดใหม่ก็ได้เมื่อคืนมันมีไฟฟ้าดับแต่จริงๆอ่ะเค้กอาจจะละลายก็ได้ไงแล้วมันไม่มีตัวเลือกเกนดะครับแล้วเกนดะเขาก็ไม่รู้ไม่มีใครกินเพราะว่าเค้กละลายผมก็ไม่น่าเลือกเลย2ข้อซ้ายขวาเนี่ยตอนแรกก็ผมไม่อยากจะนึกว่ามันเป็นเค้กละลายจริงๆอ่ะไม่มีใครได้กินมันสักคำเลยเหรอเพราะเค้กละลายเพราะไฟดับเพราะขนาดนมยังบูดเลยมันง่ายอย่างนั้นแหละแต่ผมก็แบบผมคิดมากกว่านั้นอ่ะผมก็เลยแบบเอ้ยใช่เหรอตอนแรกผมอยากจะตอบคุณเกนดาแต่คุณเกนดาเขาไม่รู้แล้วนมมันเพิ่งเมื่อคืนนมกล่องยังไม่มีเลยไงแสดงว่าคนร้ายต้องเป็นคนที่เพิ่งเข้ามาเมื่อเช้านี้ก็ต้องเป็นคนที่อยู่ในห้องนี้แหละไม่ใช่คุณเกนดาหรอกแต่มันดันไม่มีคนที่ผมตั้งใจจะเลือกอ่ะนั่นแหละผมอยากจะเลือกซาอุริผมก็เลยแบบอ้าวไม่มีเหรอแต่พอไม่มีปุ๊บก็เลยลองเลือก2คนนี้ดูซึ่งพอเป็นอย่างนั้นซาอุริก็เป็นเจ้าของเค้กไงอาจจะหาเรื่องไปงั้นอะไรเงี้ยคิดอย่างนั้นผมคิดมากกว่านั้นไงมันจะเป็นแค่เค้กละลายจริงเหรออะไรเงี้ยในเมื่อมันกลายเป็นคดีแล้วมันต้องมีคนผิดสิแต่เปล่าครับบางอย่างมันก็อาจจะเป็นคดีได้เพียงเพราะเข้าใจผิดเอ้าไม่มีใครกินเค้กทั้งนั้นน่ะพูดอีกอย่างก็คือมันไม่มีตัวคนร้ายตัวจริงให้กล่าวหาไงล่ะไม่อยากจะเชื่อเลยนี่นายกำลังบอกว่าคุณเกนดาเป็นคนเอาเค้กที่มันเน่าแล้วไปทิ้งเหรอที่มันละลายไปแล้วใช่แล้วล่ะนั่นพอจะสรุปได้แล้วซาอุริบอกว่าเธอเร่งกลับบ้านไปเมื่อคืนอย่างด่วนเลยเรื่องด้วยธุระด่วนจีครับจากนั้นเธอก็ลืมคิดเรื่องนี้ไปและตอนที่คุณเกนดานั้นพบเห็นว่าเค้กนั้นละลายหมดแล้วเขาก็ทำหน้าที่ของเขาโดยการเอาไปทิ้งไงล่ะนายกำลังจะบอกว่าฉันด่วนสรุปทุกอย่างไปสินะ คุณเกนดาก็มาพอดีอู้ว้าวอยู่กันเต็มเลยอ่ะแล้วยากามิกลับมาฟูยุคุงอะไรพาพวกเธอมาอ๋อขอต้อนรับกลับครับคุณเกนดะแล้วเมื่อคืนใครเป็นคนทิ้งเค้กกับนมทั้งหมดไว้ในตู้เย็นล่ะฮะนี่ฉันยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องไฟดับอีกนะแล้วพอถึงเวลาที่ฉันจะต้องมาทำหน้าที่ทำความสะอาดช่างแย่เหมือนกันนะเนี่ยที่จะต้องเอาถังขยะไปทิ้งให้กับพวกแกน่ะฮะฉันเชื่อว่าคุณกำลังจะบอกว่านี่เคยคิดที่จะเอาขยะไปทิ้งก่อนจะตัดสินผู้คนแล้วหรือยังล่ะใช่ไหมคำพูดนั้นเลยสินะคุณชิโรซากิคุงต้องมาจัดการกับอาหารเน่าๆพวกนี้ฉันเข้าใจความหมายนั้นดีเลยล่ะฮะคือดิฉันขอโทษค่ะสุมิมาเซนกูมินเนผมว่าน่าจะกูมินเนมากกว่าใช่ไหมก้มหน้าเลยใหญ่เลย
ให้ตายสิไม่มีใครผิดด้วยเป็นเรื่องเป็นราวไอ้ผมก็คิดมากไปกว่านั้นอีกก็เลยคิดว่าต้องมีคนผิดแหละแต่จริงๆมันง่ายมันง่ายกว่าที่คิดนะครับขอบคุณมากนะครับคุณยากามิเหมือนผมนั่นแหละครับหลุดพ้นจากการเป็นผู้ต้องสงสัยแล้ว นี่ก็นึกว่าจะโดนสั่งกล่าวโทษจากคุณซาโอริไป1เดือนเต็มๆแล้วก็แบบมาลงโทษโดยการต้องมาทำความสะอาดที่นี่1เดือนเต็มๆอะไรเงี้ยเริ่มจากพรุ่งนี้เลยฉันก็ยังไม่ได้แบบฉันไม่คิดมาก่อนถ้าฉันจะไม่พูดอะไรหรอกถ้าฉันไม่ได้คิดมาก่อนนะในฐานะที่ได้เป็นอัยการในฐานะที่คุณมาฟ้องร้องให้ผมผมอยากจะให้คุณรับสิ่งนี้ไว้ด้วยนะครับเอาตรงๆผมตกใจนะเนี่ยคุณซาโอริเนี่ยยังคงใจเย็นได้ขนาดนั้นแต่ทันทีที่เกี่ยวกับของหวานเมื่อไหร่แล้วก็นายไม่รู้หรอกนะว่าฉันตั้งหน้าตั้งตารอเค้กนั้นมากแค่ไหนฉันซาบซึ้งใจนะเนี่ยในฐานะทายายในฐานะทนายแล้วเราจะเป็นจะต้องซื่อตรงต่อทุกอย่างเสมอนะดิฉันก็ทำแบบนั้นอยู่แต่ปิดคดีจนได้ถือว่าเป็นระบบการจัดการอาชญากรรมที่สุดยอดเลยแหละวันนี้มันไม่ใช่อาชญากรรมมันก็แค่เค้กเดียวเปล่าคาโมโรโจนั้นมีแต่เรื่องตึงเครียดมีแต่เรื่องตึงเครียดมากกว่าเดิมแล้วยังไม่ต้องพูดถึงมาสุกันเน่แฟมิลี่แล้วก็ตระกูลเคียวเลยที่จะแบบปาดคอใส่กันไปมาเนี่ยเราไปถามฮิคาชิเรื่องนี้ดีกว่านั่นแหละครับกว่าจะจบเควสนี้เนาะฮิคาชินี่แหละจะเข้าสู่สมาชิกหลักแล้วก็เป็นเควสหลักจริงๆสักทีนะฮะแต่อย่างที่บอกแหละในเมื่อมันนับว่าเป็นเควสหลักก็เลยยังไปต้องมาทำให้ดูเนาะแต่ก็ถือว่าแบบเหมือนได้ผ่อนคลายระหว่างทำเนื้อหาจริงจังอะไรเงี้ยก็คิดซะอย่างนั้นไปนะครับเพราะเนื้อหามันค่อนข้างดำมากๆมาเจออะไรอย่างนี้เบาสมองก็ไม่เลื่อมเหมือนกันนะครับแต่ก็เหนือความคาดหมายที่จะไม่มีใครจริงๆและเข้าใจผิดกันนิดหน่อยนะครับเหมือนผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาแบบจริงจังกับทุกเรื่องได้ซาอุดีครับเขาเป็นคนทำงานเก่งมีระเบียบทุกอย่างเลยแต่พอเป็นเรื่องเค้กนั่นแหละทุกอย่างมั่วไปหมดอะไรเกิดขึ้นกับเค้กนิดๆหน่อยๆคือแบบโบยไปทั่วนะด่วนสรุปไปเลยก็เลยกลายเป็นเรื่องเกิดขึ้นไม่ต้องมีการตัดทรงตัดสินคดีเหมือนขึ้นศาลจริงจังเลยทั้งนี้ก็แบบแค่เค้กชิ้นเดียวเลยเนี่ยปั่นดีนะฮะไม่ว่ายังไงก่อนที่เราจะไปลุยเควสนี้ผมคงต้องพักเสียงก่อนแล้วแหละผมชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยอัดจัดหนักจัดเต็มเลยจะชั่วโมงครึ่งแล้วก็ถ้าตัดช่วงเค้กออกไปก็ประมาณชั่วโมงต้นๆแหละนะครับ ขอบคุณมากครับทุกคนเดี๋ยวยังไงเรามาลุยเนื้อหาตรงนี้กันจริงจังกันต่อในตอนต่อไปแล้วกันนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงๆและสวัสดีครับโอ้ยผมพักเสียงก่อนลิ้นเริ่มพันแล้ว